เมื่อคืนนี้ช่อง74ร่วมกับ AS สปอร์ตลาลิก้าก็ถ่ายคู่มาโยก้านะครับพบกับทางด้านบาร์เซโลน่านะครับตีโต้กับคาปาลอสโค้ชของมาโยก้าก็ทักทายกันก่อนเกมสนิทกันด้วยคู่นี้เล่นมา20กว่านาทีเนี่ยถือว่ามาโยก้าทำได้ดีนะแต่สุดท้ายพอมาเสียฟาวครั้งเดียวนี่นะไปเลยฟรีคิกก็ยืนอยู่ไม่ว่าจะเป็นชาบีหรือเมสซี่นี่มันก็แหมไม่รู้ใครยิงก็แม่นเหมือนกันก็นำไป 1-0 จากชาบีฟรีคิกแล้วลูกนี้เมสซี่ยิงกลางประตูเลยครับผู้สาประตูของมาโยก้าครับอัลเต้ดูดิรับหลุดได้ไงเป็น 2-0 ง่ายๆเลยฮะเมสซี่นี่เพิ่งจะได้ลูกชายนะครับเตียโก้เขาปักชื่อลูกชายไว้ที่รองเท้าด้วยวันนี้กล้องก็พยายามโทรศัพท์เข้าไปที่รองเท้าแล้วจังหวะนี้เป็นเตโยครับยิง 3-0 แต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยมาเชอร์โนพลาดก็เลยโดนตัดบอลได้มาเจเรล่าเนี่ยครับตีตื้นมาเป็น 1-3 3นาทีต่อมาบาร์เซโลน่าก็เสียประตูนี้ครับจากจุดโทษของบุเก็ตตอนนั้นน่ะพอดีตื่นอยู่ตื่นเต้นมากดูอยู่ตื่นเต้นมากโดนมันไล่มาแล้วอะไรกันแต่ก็ปรากฏว่าบาร์เซโลน่าก็ยังคงครองเกมบุกไปอย่างต่อเนื่องนี่ลูกนี้ครับดูสิเด็ดขาดมากอเล็กซิสซานเชสพักอกให้เมสซี่ยิงอ่ะทีนี้เขายิงยังไงครับคือเสียประตูเยอะอะบาร์เซโลน่านี่เสียประตู14ลูกแล้วแต่ก็ยิงเยอะนะเขายิงเยอะมากยิงเยอะและยิงได้ด้วยเอาล่ะมาดูอีกทีมหนึ่งนะคะเรอัลมาดริดเจอกับเรอัลมาดริดนะคะก็คู่สุดท้ายเลยเมื่อคืนนี้ใช่หลายคนเป็นห่วงคริสเตียโนโรนัลโดว่าเป็นไงต้องไปตรวจที่อุ้งน่ากลัวมากไม่สักกี้ตาซ้ายดูดินี่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจดูลำบากเลยนะฮะคนลุกเห็นแล้วก็ต้องไปตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งนึงเลยนะคะส่วนนาที21มาดริดก็นำเป็น 4-0 น่าสงสารนะวิ่งตามปิดอย่างนั้นอ่ะยิงได้ด้วยเอาดิพูดง่ายๆว่าหลับตาข้างได้ยิงเข้าอ่ะโรนัลโดมาในครึ่งหลังเนี่ยมาดริดก็เกือบจะได้ประตูที่2นะคะแต่ว่าไม่ได้งงๆกันอยู่แล้วก็ทางด้านของเลวานเต้ตีเสมอเป็น 1-1 ค่ะจากโรดิเกสนาทีที่62เครียดแล้วตอนนี้เครียดละตีเสมอได้ละเดือนใกล้เคียงกับบาร์เซโลน่าส่งได้กันเลยจะบอกฝนตกนะฮะ1ประตูต่อ1ค่ะหลังจากนั้นมาดริดก็ได้จุดโทษนะคะสำหรับจังหวะนี้นี่จะเป็นต้องเป็นโซเลสนี่จะได้เขาบอกว่าโซยิงไม่เข้าเป็นครั้งแรกที่อลอนโซยิงประตูในจุดโทษในลาลิก้าไม่ได้ไม่ได้โอ้โหนี่แสดงว่าดวงตกจริงฮะแล้วก็จากจังหวะนี้ค่ะมาดริดได้ประตูชัยนะโมราต้าหมดเวลาก็มาดริดก็เลยเอาชนะเลวานเต้ไป2ประตูต่อ1ผลการแข่งขันคู่อื่นวิลลาโดริดเสมอวาเลนเซีย 1-1 ค่ะแอตเลติกบิลบาโอชนะเซบีย่า 2-1 นะคะแอตเลติโกมาดริดชนะเกตาเฟ่ 2-0 มาดริดกลับมาอีกครั้งนึงนะครับแล้วอัตราคะแนนตอนนี้นะคะแอตมาดริดก็ไล่มา3คะแนนเรอัลมาดริด8คะแนนปีนี้นะปีนี้ลาลิก้าตารางลาลิก้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างใช่ครับสนุกจริงใช่แล้วเอาละค่ะมาดูเทนนิสกันนะคะรายการใหญ่ส่ง